ก็อันนี้ก็ฟังโหดๆกันไปแล้วเดี๋ยวมาฟังซุปเปอร์คลาสสิกอมตะซุปเปอร์ฮิตนิรันดร์กาลนะฮะครับครับอะไรเอ่ยวงอะไรอันนี้เป็นมโหรีโบราณมโหรีโบราณนะครับมโหรีโบราณก็เป็นอันนี้จะพิเศษหน่อยคือมโหรีเครื่อง8อ๋อครับมโหรีเครื่อง8ก็คือว่ามันจะเป็นมโหรีที่อยู่ในสมัยประมาณรัชกาลที่1นะฮะก็มีระนาดแก้วเข้ามามีระนาดแก้วระนาดแก้วนะใครที่ไม่เคยเห็นระนาดแก้วก็วันนี้ก็ได้มาดูกันนะครับปกติวงมโหรีเขาก็จะไม่มีระนาดครับพอเอาระนาดเข้ามาในยุคนั้นครับเอาระนาดเข้ามาเป็นระนาดแก้วครับผมแล้วเขาตีกันอย่างไรล่ะเนี่ยนั่นน่ะสิครับเดี๋ยวก็ลองมาดูวิธีที่พวกเราคนเราส่วนมากเลยก็ยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่ค่อยได้สดับกับเรื่องราวของระนาดแก้วอย่างเป็นจริงเป็นจังนักโหวันนี้โชคดีทีเดียวครับอาจารย์อ้ําครับก็ใครอยากจะดูว่าหลักฐานเนี่ยมีเล่นกันจริงๆหรือเปล่าอะไรไงไปดูได้ที่จิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดโพนะฮะจะมีรูปวงมโหรีระนาดแก้วเนี่ยเขียนวาดรูปไว้เลยมีซอสำสายนะฮะกระจับปีระนาดเอกมโหรีระนาดแก้วขลุ่ยเพียงอโทนรมนากลับโอ้มีระนาดมโหรีด้วยมีระนาดมโหรีด้วยครับอยู่ในนั้นด้วยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแล้วโอ้ครับแล้วระนาดแก้วไม่ตีกันตายกับระนาดเอกก็เขาต้องมีวิธีการตีแบบว่าไม่เหมือนกันแล้วโอ้เดี๋ยวพวกเราคงจะได้ดูแล้วครับว่าวิธีการตีเป็นอย่างไรแล้วระนาดอันนี้หรือเปล่าครับจันอ้ําอ๋อใช่ครับอันนี้ถ้าดูผิวเผินดูไกลผมจินตนาการว่ามีเด็กที่ไหนตายนะฮะใส่โลงมาไม่ใช่โลงศพเด็กครับแล้วก็ไม้ที่ตีจะเหมือนกับไม้ที่เอาไว้เล่นกับแมวนะฮะคงไม่ใช่นะฮะอันนี้เหลามาจากไม้ไผ่นะฮะตอนนี้ระนาดแก้วตอนนี้ที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่แค่3รางเท่านั้นครับรางแรกก็อยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไปสามารถดูได้นะฮะก็ยังเหมือนโลงเหมือนกันนะฮะทรงเดิมครับรางที่2ก็ที่บ้านพาทยโกศลตรงวัดกัลยาฝั่งทนนะฮะครับก็เหมือนโลงเหมือนกันครับครับส่วนอันนี้ก็เป็นสมบัติของวงฟองน้ำที่อาจารย์บรูซแกสตันท่านได้ทำวิจัยตอนอุ้ย20กว่าปีมาแล้วแล้วเราขโมยมาขอยืมครับงานนี้ยังไม่บอกแกเลยครับผมเอามาดองไว้นานนะฮะก็เอามาช่วยกันเผยแพร่หน่อยอันนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ก๊อปปี้มาจากบ้านพัทยโกศลนะครับก็ลูกละหน้าก็ทำจากกระจกบานเกล็ดมั้งสงสัยอาจารย์รูทน่าจะเอากระจกบานเกล็ดแหละดูจากความหนาแล้วนะครับเดี๋ยวพอเลิกแล้วอะไรใครอยากจะมาดูก็มาดูได้นะครับก็เก็บค่าดูคนละ10บาทแค่นั้นเองโอ้ยแถวนั้นก็รวยแล้วไม่ใช่นะครับครับครับลองดูนะครับใครสนใจลองขึ้นขอเชิญขอเชิญนักดนตรีครับผมนักดนตรีนะครับอันนี้วงมโหรีเครื่อง8นะฮะก็จะเสนอในเพลงแมลงผู้ทอง2ชั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพลงแมลงผู้ทอง2ชั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเพลงมโหรีเลยครับเป็นเพลงเสภาครับเป็นเพลงเสภาครับแต่พอดีว่าความไพเราะและความงดงามของมันเนี่ยถ้าลองเอามาเล่นกับวงมโหรีแบบโบราณแล้วก็จะได้ความไพเราะให้ความรู้สึกอีกอย่างนึงใช่ครับครับคราวนี้อาจารย์อ้ําเดี๋ยวอาจารย์อ้ําช่วยแนะนํานักดนตรีที่เพิ่มขึ้นมาครับก็นักร้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณครูสุกัญญาคุณวราพรนะครับระนาดเอกมโหรีนะครับก็คืออาจารย์เอกสิทธิ์การคุณีรุ่นพี่ผมเองครับอาจารย์สุกัญญาก็รุ่นพี่ผมนะฮะนี่รุ่น2อาจารย์เอกรุ่น6นะผมรุ่น7นะครับคณะกรรมจุฬาครับแล้วก็แหมรักสถาบันเนาะเฮ้อดูแล้วเป็นคนรักสถาบันดีแท้ครับคุยก็อาจารย์กบจตุคามเหมือนเดิมนะฮะครับอาจารย์กบจตุคามครับยังขายดิบขายดีนะครับเลิกคิดแล้วก็ยังให้ปัดได้นะฮะก็จับปีก็อาจารย์อภิชัยอาจารย์อภิชัยพงษ์ลือเลิศครับครับโทนรมนาก็ยังเป็นน้องปุ๋ยนะฮะวัฒนาอ่อนสำลีนะครับครับเดี๋ยวมาแก้ตัวใหม่นะฮะก็กลับพวงก็เป็นน้องมนนะฮะกฤตอะไรนะกฤษณีคำนึงสิทธินะครับครับส่วนชิงก็คือประพิชญานะครับนามสกุลอะไรจำไม่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเครื่องมือของผมระนาดแก้วครับระนาดแก้วอ๋อระนาดแก้วขอโทษผมลืมเอ๊ะทำไมเนี่ยตัวก็ไม่ใช่เล็กเล็กพี่ผมเองพี่ผมเองอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกนะครับเห็นหน้ากันบ่อยนะครับในคุณพระช่วยนะครับที่เป็นกรรมการมาผมจำได้ผมดูนะพี่ก็เป็นด้วยแหละไม่ใช่ที่เป็นกรรมการที่อ๋อไม่ใช่อันไหนอันไหนที่ประชันช้างเผือกอ่ะ
อ๋อใช่ไหมที่จะอ้ําประกวดอะอันนั้นไม่เป็นไรเราก็บอกให้พี่เขาเลี้ยงปลอบใจมีหน้าเห็นพี่เขาแล้วไม่ยอมแนะนำชื่อโอ้แหมจะกินแหนงกันเลยใช่ไหมครับพูดเล่นกันพี่น้องกันนะฮะผมลืมเครื่องดนตรีผมเดี๋ยวขอไปเอาก่อนนะครับอาจารย์อ้ําจะสีสีสามสายเองนะครับวันนี้ครั้งเดียวครับสองครั้งเดียวอีกแล้วนะครับอาจารย์อ้ําบอกว่าสองครั้งเดียวสองครั้งเดียวทีไรเพราะทุกทีเลยนะครับอาจารย์อ้ําอาจารย์เอกสิทธิ์การคุณีนะครับท่านเป็นคราวที่แล้วถ้าใครมาเนาะก็จะเห็นอยู่วงตำรวจเมื่อวันที่หนึ่งก็ประชันกรุงเทพมหานครตีและหน้าทุ้มนะครับเป็นผู้ควบคุมวงด้วยเป็นคนคุมซ้อมด้วยวันนี้มือซ้ายค่อนข้างเคล็ดครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วภาษาทุ้มเรียกดูดนะครับดูดมือซ้ายบวมนิดหนึ่งนะครับก็เลยหน้าตายิ้มยิ้มครับอาจารย์เอกสิทธิ์พอนั่งแล้วปุ๊บละหน้าเหลือลางเล็กลงไปอีกนะครับดีครับชื่นใจนะครับมาแล้วครับซอสำสายคันงามนะครับครับพบกับอาจารย์อ้ําครับจะนำเสนอติดต่อไปเลยหรือเปล่าครับจากตรงนี้แล้วพอหมดตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นผลงานที่ผมได้สอนลูกศิษย์ทั้งหลายนะฮะลูกศิษย์ซอทั้งหลายเป็นงานเดี่ยวซอทีเดียว6คนอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวให้พบกับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับเดี๋ยวพบกับแมลงผู้ทองครับจากวงมโหรีเครื่อง8ครับผมระนาดแก้วไม่มีไมค์เดี๋ยวโทษทีครับขอไมค์ให้ระนาดแก้วหน่อยครับงั้นเอาไปจ่องี้กบเอาไปดึกแล้ว